ต้องขอแสดงความยินดีกับนายสาระล่ำซำค่ะที่ล่าสุดนะคะได้คว้ารางวัล Master Entrepreneur Award ติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วค่ะนายสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคว้ารางวัลใหญ่ระดับสากลค่ะ Master Entrepreneur Award ต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะจากพิธีมอบรางวัล Asia Pacific Enterprise Award หรือว่า APEA 2023ค่ะเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านการบริหารงานการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนับเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้นำองค์กรนะคะที่มีผลงานอันโดดเด่นและมีการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจด้วยความเอาใจใส่และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะคะนายสาระให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กรค่ะโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์แก่ทุกหน่วยงานซึ่งได้ผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้าค่ะอาทิความคุ้มครองด้านสุขภาพ Elite Health Plus D Health Plus และโครงการเมาจ่าย Extra การนำนวัตกรรมของการให้บริการอย่างแอปพลิเคชัน MTL Click เพื่อให้ลูกค้านะคะสามารถเข้าถึงทุกบริการของบริษัทได้ในแอปเดียวและ MTL Fit แอปพลิเคชันตัวช่วยด้านดูแลสุขภาพที่ครบวงจรค่ะนอกจากนี้ทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะยังได้รับรางวัล Corporate Excellence Award ต่อเนื่องไปปีที่3ค่ะคือรับมาตั้งแต่ปี2021จนกระทั่งปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะมอบให้กับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จมีอัตราการเติบโตที่มั่นคงแข็งแกร่งเสมอและพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนรวมถึงรางวัล Inspiration Brand Award ต่อเนื่องเป็นปีที่2ค่ะซึ่งมอบให้กับบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทสามารถบริหารจัดการองค์กรและสร้างแบรนด์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในธุรกิจที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดมาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งรางวัลละค่ะที่สะท้อนถึงศักยภาพความสามารถของผู้บริหารของคุณสาระนะคะที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วค่ะ